ศีลบารมีพระธรรมเทศนาโดยหลวงปู่ฟั่นอาจาโรวัดป่าอุดมสมพรอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครแสดงธรรมเมื่อวันที่14ตุลาคมปีพุทธศักราช2514สังขารของเรามันล่วงไปทุกวันทุกเวลาทุกนาทีเราจะเอาอันใดเป็นสรณะที่พึ่งได้ให้พิจารณาให้มันรู้ให้มันเห็นที่พึ่งของตนที่เราทั้งหลายมาอย่างนี้ก็เพราะต้องการแสวงหาที่พึ่งของตนอันแท้จริงเราจะเอาอะไรเป็นสรณะที่พึ่งของเราในสามโลกนี้ไม่มีสิ่งอื่นนอกจากพุทโธธัมโมสังโฆเท่านี้แหละเป็นที่พึ่งของเราพุทโธนี้คุณของพระพุทธเจ้าชื่อของพระพุทธเจ้าธัมโมนี้ชื่อของพระธรรมสังโฆนี้ชื่อของพระอริยสงฆ์เราต้องให้รู้จักสรณะที่พึ่งของเรามีเท่านี้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้อยู่ที่ไหนล่ะรีบพากระเลงให้ดูให้รู้จักอยู่ที่โน่นอยู่ที่นี่ก็จะเอาตรงไหนเล่าให้แน่นอนพระพุทธศาสนาสอนให้พ้นจากทุกข์ท่านสอนให้ละความชั่วทำความดีเรามาอย่างนี้ก็เรียกว่ามาทำความดีให้รู้จักเอาไว้ดีและชั่วมันไม่ได้อยู่ที่อื่นสุขก็ดีทุกข์ก็ดีมันไม่ได้อยู่แห่งอื่นมันอยู่กับตัวของเรานี่เองไม่น้อยไม่ใหญ่เท่าตัวเรานี่แหละกว้างศอกยาววาหนาคืบมีเท่านี้แหละปริมณฑลของพระศาสนาที่พึ่งของเราก็มีเท่านี้ที่อาศัยอยู่ของเราก็มีเท่านี้จะเอาอันนั้นอันนี้มาเป็นที่พึ่งเอาอันนี้มาเป็นที่พึ่งนั้นไม่ได้พึ่งไม่ได้ถ้าเราไม่มีพระพุทธไม่มีพระธรรมไม่มีพระสงฆ์แล้วพึ่งอะไรไม่ได้ทั้งนั้นทำไมจึงเป็นอย่างนั้นท่านให้น้อมเข้ามาในคุณธรรมท่านบอกว่าเอหิปัสสโกจงร้องเรียกสัตว์ทั้งหลายมาดูธรรมท่านให้มาดูธรรมคือดูรูปธรรมนามธรรมของเรานี่แหละรูปธรรมคืออัตภาพร่างกายของเรานามธรรมคือดวงใจผู้หนักผู้คิดผู้ปรุงผู้แต่งคือเวทนาสังขารวิญญาณรูปธรรมได้แก่ธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟมาประชุมกันเข้าถือว่าเป็นตัวเป็นตนเวทนาก็เกิดจากรูปนามนี่แหละไม่ได้เกิดจากอื่นเวทนาสังขารวิญญาณก็อย่างนี้แหละเช่นนี้เราจึงต้องยึดเอาคุณธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งพุทธะคือผู้รู้เราต้องยึดเอาความรู้ไว้ความรู้นี้อยู่ตรงไหนเราต้องเพ่งเล็งดูมันไม่ได้อยู่ที่อื่นโอปนายิโกน้อมเข้ามาปัจจตังรู้เฉพาะตนเท่านั้นเราก็เพ่งดูและยึดดูความรู้อันนั้นเมื่อเราไม่มีความรู้แล้วพึ่งอะไรไม่ได้สักอย่างในโลกนี้สังขารร่างกายของเราก็พึ่งไม่ได้ทรัพย์สมบัติวัตถุทั้งหลายเราก็พึ่งไม่ได้ตึกร้านอาคารเราก็พึ่งไม่ได้ชาวบ้านร้านตลาดประเทศชาติก็พึ่งไม่ได้ทรัพย์สมบัติวัตถุทั้งหลายก็พึ่งไม่ได้ประเทศชาติก็พึ่งไม่ได้ถ้าไม่มีพุทธะคือความรู้แล้วก็อย่างนี้แหละแต่เรามีความรู้แล้วก็พึ่งได้หมดสังขารร่างกายก็พึ่งได้ตึกร้านอาคารก็พึ่งได้ชาวบ้านร้านตลาดประเทศชาติก็พึ่งได้เหตุนั้นจึงให้พากันโอปนยิโกคือให้น้อมเข้ามาดูถ้าไม่มีพุทธะคือความรู้แล้วพึ่งไม่ได้สักอย่างอุปมาเหมือนกับคนตายเห็นไหมล่ะคนตายไม่มีความรู้จิตวิญญาณมันไม่มีแล้วเหลือแต่ธาตุมันก็เลยพึ่งไม่ได้จึงว่าเรามาอาศัยธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟมาประชุมกันเข้าแล้วก็มายึดถืออันนี้เป็นที่พึ่งที่อาศัยของเราเรื่องมันเป็นอย่างนั้นที่จะได้อยู่อย่างนี้ก็อาศัยบุญวาสนาบารมีของเราที่ได้สร้างมาหลายภพหลายชาติบุญกุศลนั้นก็ไม่ใช่ที่อื่นที่ไกลก็ได้แก่ทานบารมีศีลบารมีภาวนาบารมีนี่แหละทานก็รู้อยู่แล้วคือการสละหรือการละวาง
ผู้ใดละมากวางได้มากก็เป็นผลานิสงส์มากผู้ใดวางได้น้อยละได้น้อยก็มีผลานิสงส์น้อยมัจฉริยะความตระหนี่เหนียวนี่แหละคือความโลภต้องสละเสียให้เป็นผู้บริจาคก็บริจาคทรัพย์สมบัติวัตถุทั้งหลายเหล่านั้นแหละไม่ใช่อื่นไกลแปลว่าทนุบำรุงตนเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านจะสำเร็จมรรคผลท่านได้สร้างบารมีมาคือทานบารมีอันนี้นี่ให้เข้าใจไว้ทานเป็นเครื่องเสบียงของเราเมื่อเราทำไว้เราก็จะเดินทางไกลเราไม่ต้องกลัวว่าอุปมาเหมือนกับเดินทางมาที่วัดนี่แหละถ้าเราไม่ได้เตรียมอะไรมามันก็ไม่มีถ้าเตรียมมาแล้วเราก็ไม่ต้องกลัวอดกลัวอยากกลัวทุกข์กลัวยากของเก่าของเราได้ทำมาไว้ถ้าอะไรเราไม่ได้ทำมาแล้วเราก็ไม่ได้อยากได้สิ่งโน้นอยากได้สิ่งนี้อยากเป็นโน่นอยากเป็นนี่เราไม่ได้ทำไว้ไม่ได้สร้างไว้อยากได้มันก็ไม่ได้ถ้าได้ทำไว้แล้วสร้างไว้แล้วไม่อยากได้มันก็ได้นี่แหละทานบารมีเหตุนี้ให้พากันเข้าใจศีลบารมีล่ะคนเราเพียงแต่รับศีลไม่ได้รักษาศีลเข้าใจว่าศีลนั้นเป็นของพระถ้าพระไม่ให้แล้วเราก็ว่าเราไม่ได้ศีลอย่างนี้เป็นศีลพัตตาพรามาสเพียงแต่รูปคำศีลแท้ที่จริงนั้นศีลของเราเกิดมาพร้อมกับเราศีล5บริบูรณ์ตั้งแต่เกิดมาขา2แขน2ศีรษะ1อันนี้คือตัวศีล5เราได้มาจากมารดาของเราเกิดมาแล้วก็มีพร้อมแล้วเมื่อเรามีศีล5บริสุทธิ์อย่างนี้ก็ให้เรารักษาอันนี้แหละรักษากายของเรารักษาวาจาของเรารักษาให้เรียบร้อยอย่าไปทำโทษน้อยใหญ่ทางกายทางวาจาทางใจของเราโทษ5คืออะไรคือปานาติปาตาท่านให้งดเว้นอย่าไปทำนั่นเป็นโทษไม่ใช่ศีลอทินนาทานานั่นก็เป็นโทษไม่ใช่ศีลกาเมสุมิจฉาจารานั่นก็ไม่ใช่ศีลแต่เป็นโทษมุสาวาทาให้งดเว้นมันเป็นโทษไม่ใช่ศีลสุราเมรยมัชชะอันนี้ก็เป็นแต่โทษถ้าเราไม่ได้ทำความผิด5อย่างนี้อยู่ที่ไหนเราก็มีศีลอยู่ในบ้านในช่องก็มีศีลอยู่ในป่าในดงก็มีศีลอยู่ในรถในราเราก็มีศีลให้เข้าใจศีลตามนี้ที่คอยจะรับจากพระนั้นนั่นมันไม่ใช่ท่านก็บอกว่าอย่าไปทำ5อย่างนั้นให้ละเว้นเมื่อเราละเว้นได้แล้วอยู่ที่ไหนก็มีศีลเราก็เป็นคนบริสุทธิ์บริบูรณ์ศีล5อย่างนั้นเราไม่อยากได้ไม่ปรารถนาเหตุฉันใดจึงว่าไม่อยากได้พิจารณาดูสิสมมุติว่ามีคนมาฆ่าเราหรือมาฆ่าพี่น้องของเราเราดีใจไหมล่ะเราไปฆ่าเขาล่ะเขาดีใจไหมพิจารณาดูสิเราไม่ต้องการอย่างนั้นไม่ใช่หรอถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นแล้วโทษของเราก็ไม่มีเกิดมาอายุก็ยืนยาวไม่ตายแต่น้อยแต่หนุ่มก็เพราะไม่ได้ทำปาณาติบาตในหลายภพหลายชาติแม้ในชาตินี้ก็เหมือนกันเราฟังธรรมก็ฟังในชาตินี้แล้วก็ปฏิบัติในชาตินี้ในปัจจุบันนี้เราไม่ต้องคำนึงถึงอดีตอนาคตเรากำหนดให้รู้เดี๋ยวนี้เรานั่งอยู่นี่ก็เป็นศีลอยู่นี่ข้อสำคัญเหตุนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนไว้ให้ละเว้นโทษที่เราไม่พึงปรารถนาเช่นอทินนาทานการขโมยอย่างนี้แหละเขามาขโมยข้าวขโมยของขโมยเล็กขโมยน้อยของเราเราก็ไม่อยากได้หรือโจรปล้นสะดมอย่างนี้เราไม่อยากได้ท่านจึงให้ละถ้าเราไม่ได้ขโมยของใครไม่ว่าในภพใดภพหนึ่งเราก็ไม่ถูกโจรไม่ถูกขโมยไม่มีร้ายไม่มีภัยอะไรสักอย่างเราละเว้นแล้วโจรทั้งหลายก็ไม่มีโจรน้ำก็ไม่มีโจรไฟก็ไม่มีโจรลมพายุพัดก็ไม่มีนี่เป็นอย่างนั้นกาเมก็เช่นเดียวกันเกิดมามีสามีภรรยามีบุตรปรองดองกันอันเดียวกันเกิดคนมาละเมิดอย่างนี้เราก็ไม่ชอบว่ายากสอนยาก
หรือทะเลาะเบาะแว้งกันเราก็ไม่อยากได้ถ้าละเว้นโทษกามเมนี้แล้วมันก็ไม่มีโทษและมุสาวาทาก็พึงละเว้นมีคนมาช่อโกงหลอกลวงเราเราก็ไม่อยากได้คิดดูสิเราไปหลอกลวงช่อโกงเขาเขาก็ไม่อยากได้เช่นเดียวกันนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านจึงให้ละเว้นมันเห็นโทษคนไม่ปรารถนาถ้าเรารักษาศีลนี้แล้วเราก็สบายไปไหนก็สบายสิไม่มีโทษเหล่านี้แล้วสุราการมึนการเมาเราก็ละกันแล้วเราก็ไม่อยากได้ภรรยาขี้เมาสามีขี้เมาลูกขี้เมาพ่อแม่น้องขี้เมาเราก็ไม่อยากได้เมื่อไม่มีเมาแล้วจะทะเลาะบอกแหวงกันที่ไหนได้เล่าเกิดมากรรมให้โทษเช่นคนเป็นใบ้เป็นบ้าเสียจริตผิดมนุษย์เป็นลมบ้าหมูเราก็ไม่อยากได้หูหนวกตาบอดเป็นใบ้อย่างนี้เราก็ไม่อยากได้ขี้ทูดกุดถังกระจอกงอกง่อยเป็นคนไม่มีสติปัญญาเราก็ไม่อยากได้พระพุทธเจ้าท่านจึงให้ละเว้นโทษเหล่านี้เมื่อเราทั้งหลายละเว้นโทษแล้วเราไปไหนก็อยู่เย็นเป็นสุขสนุกสบายฉะนี้เมื่อเราสมาทานศีลพระท่านจึงบอกว่าสีเลนะสุขติงยันติผู้ละเว้นแล้วมีความสุขคือละเว้นโทษเหล่านี้แล้วมีความสุขเพราะไม่มีโทษแล้วเดี๋ยวนี้คนยากเพราะเหตุใดมันไม่ยากเพราะเหตุอื่นหรอกยากเพราะขี้ขโมยอย่างนี้ยากเพราะกลัวคนมาฆ่ารันฟันแทงอย่างนี้แหละมีบุตรภรรยาก็กลัวนอกใจกันหรือกลัวคนมาช่อโกงหลอกลวงหรือคนขี้เมาเรากลัวยากเหล่านี้แหละทำบ้านทำช่องปิดกุญแจเพราะเหตุใดเพราะขี้ขโมยถ้าไม่มีขโมยแล้วสบายสบายเราไปไหนไปไหนของเราทิ้งไว้ตรงไหนก็ไม่มีโจรไม่มีขโมยไม่มีอะไรอะไรแล้วเราก็สบายเรื่องเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้สิ่งที่คนไม่ต้องการเมื่อละแล้วเราก็มีความสุขเพราะเราไม่มีบาปไม่มีกรรม5อย่างนั้นไม่มีโทษเหล่านี้แหละมันก็มีความสุขไปไหนก็มีความสุขทำอะไรก็มีความสุขสีเลนะโภคสัมปทาเราก็มีโภคสมบูรณ์ไปในภพไหนก็ดีในปัจจุบันก็ดีเป็นคนไม่ทุกข์เป็นคนไม่จนด้วยอำนาจของศีลนี้เพราะเราไม่ทำชั่วแล้วเราทำอันใดก็สะดวกไม่ขัดข้องมันก็มีโภคทรัพย์มีโภคสมบัติศีลนำโภคสมบัติมาให้เราสีเลนะนิพุติงยันติจะไปพระนิพพานก็อาศัยศีลนี้เป็นต้นเหตุนั้นให้พากันเข้าใจนี่เป็นข้อปฏิบัติที่พากันมานี้ก็ต้องการความสุขต้องการความเจริญต้องการคุณงามความดีไม่ใช่ที่อื่นไกลเราทำอะไรก็ต้องการความสุขความสบายความพ้นทุกข์เท่านั้นต่อไปนี้ให้ทำบุญโดยที่เข้าสมาธิภาวนานั่งดูบุญกุศลของเราจิตใจมันเป็นยังไงดูให้มันรู้มันเห็นสิอย่าสักแต่ว่าสักแต่ทำให้มันเห็นจริงแจ้งประจักษ์สิเราต้องการความสุขความสบายแล้วมันได้ตามต้องการไหมเราก็ฟังดูว่าความสุขความสบายมันอยู่ตรงไหนเราก็นั่งให้สบายวางกายของเราให้สบายวางท่าวางทางให้สง่าผ่าเผยยิ้มแย้มแจ่มใสเมื่อกายเราสบายแล้วเราก็วางใจให้สบายรวมตาเข้าไปหาดวงใจหูก็รวมเข้าไปเมื่อใจสบายแล้วนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นว่าพระพุทธเจ้าอยู่ในพระธรรมอยู่ในใจพระอริยสงฆ์อยู่ในใจเราก็ต้องระลึกดูว่าอยู่ในใจจริงไหมเราต้องนึกว่าพุทโธรู้ที่ไหนเล่ารู้ในใจเราก็นึกธัมโมอยู่ที่ไหนเล่าอยู่ในใจของเราเราก็นึกสังโฆอยู่ที่ไหนเล่ามันก็นึกในใจของเราโอพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ตรงนี้อยู่ในดวงใจของเราไม่ใช่ที่อื่นเราเชื่อมั่นอย่างนั้นแล้วจึงให้นึกคำบริกรรมภาวนาว่าพุทโธธัมโมสังโฆสามหนแล้วรวมเอาคำเดียวให้นึกว่าพุทโธพุทโธหลับตางับปากเสียตาเราเพ่งเล็งดูตำแหน่งที่ระลึกพุทโธนั้นมันระลึกตรงไหนหูเราก็ไปฟังที่ระลึกพุทโธนั้น
สติเราก็จ้องอยู่ที่ระลึกพุทโธพุทโธจะดูทำไมเล่าดูเพื่อรู้ว่าตัวของเรานี่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์มันดีหรือมันชั่วคือที่ได้อธิบายมาแล้วเราเข้าวัดมาดูว่าความสุขกับความทุกข์อันใดมันมากกว่ากันดีกับชั่วอันไหนมันมากกว่ากันเราเข้าวัดฟังธรรมเราฟังดูสิเวลานี้จิตใจของเรามันอยู่ธรรมอยู่ในธรรมใดพบใดให้รู้จักจิตของเราอยู่ในกุศลหรืออกุศลก็ให้รู้จักให้เรานึกบริกรรมพุทโธพุทโธเพ่งเล็งดูจิตใจของเราถ้าจิตของเราเป็นกุศลมันเป็นยังไงคือจิตมีความสงบมันไม่ส่งหน้าส่งหลังส่งซ้ายส่งขวาเบื้องบนเบื้องล่างตั้งอยู่จำพอท่ามกลางผู้รู้พุทโธพุทโธมันมีใจเยือกเย็นใจเป็นสุขเย็นสบายกายะละหุตาจิตตาละหุตาจิตเบากายมันก็เบาไม่หนักไม่หน่วงไม่ง่วงไม่เหงาหายทุกข์หายอยากหายความลำบากรำคาญสบายอกสบายใจนั่นแหละตัวบุญตัวกุศลแท้ๆไม่ใช่อื่นเป็นบุญตัวสุขตัวสบายแท้นี่ก็จะได้เป็นบุญเป็นวาสนาเป็นบารมีเป็นนิสัยของเราติดตนนำตัวไปทุกภพทุกชาตินี่แหละให้จงเข้าใจไว้จิตของเราสงบเป็นสมาธิคือกุศลอกุศลเป็นยังไงคือจิตเราไม่ดีจิตทะเยอทะยานจิตดิ้นรนผวังพะวงจิตทุกข์จิตอยากจิตไม่มีความสงบมันเลยเป็นทุกข์เรียกว่าอกุศลความทุกข์ทั้งหลายไม่ได้อยู่ที่อื่นเราต้องฟังดูที่นี่แหละถ้าจิตของเราวุ่นวายเดือดร้อนก็ทำให้ตกทุกข์ได้ยากให้พากันรู้พากันเข้าใจไม่ใช่มาจากอื่นมาจากจิตธรรมทั้งหลายกุศลธรรมอกุศลธรรมอันนี้ว่าเป็นกรรมในศาสนาท่านว่ากรรมทั้งหลายไม่ได้อยู่ที่อื่นกรรมมัสสโกมหิกรรมนั้นเป็นของตนกัลยาณังวาปาปกังวาตัสสะทายัตถาภวิสันติเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเราจะรู้ได้ยังไงกุศลธรรมพิจารณาดูสิกรรมทั้งหลายมันไม่ได้อยู่ที่อื่นมันไม่ได้อยู่ในป่าในดงในต้นไม้ในภูเขาเหล่ากาไม่ได้อยู่ในบ้านในเมืองไม่ได้อยู่บนฟ้าอากาศกรรมกายกรรมน่ะมันอยู่ที่กายของเรานี้มันเกิดจากกายของเรานี้วจีกรรมมันเกิดวาจาของเรานี้ไม่ได้เกิดจากที่อื่นไกลมโนกรรมมันเกิดจากดวงใจของเรานี่แหละให้รู้จักไว้แต่เวลานี้กายกรรมของเราไม่มีแล้ววจีกรรมไม่มีแล้วยังเหลืออยู่แต่มโนกรรมเราจะรู้ได้ยังไงกรรมดีกรรมชั่วกัลยาณังคือกรรมอันดีได้แก่จิตของเราสงบเป็นสมาธิจิตตั้งอยู่ภายในมันว่างหมดเย็นอกเย็นใจหายทุกข์หายอยากหายลำบากหายรำคาญสบายสบายเบาตนเบาตัวกายะละหุตาจิตตาละหุตาเบามีกายะมุทิตาจิตตามุทิตาความอ่อนนุ่มอ่อนนวลไม่ใช่อ่อนแอนี่แหละจิตสงบเป็นสมาธิเรียกว่ากรรมอันดีให้รู้จักไว้เราไม่ต้องห่วงอดีตอนาคตจะเป็นยังไงต่อไปเรานั่งดูเดี๋ยวนี้แหละจิตของเรามีความสุขความสบายก็นั่นแหละเราก็จะได้รับความสบายจะไปชาติไหนพบไหนก็อยู่เดี๋ยวนี้แหละปาปกังคือกรรมอันชั่วคือจิตของเราไม่ดีจิตทุกข์จิตอยากจิตวุ่นวายจิตไม่สงบจิตไม่เป็นสมาธิมันทะเยอทะยานอยู่ทำให้ทุกข์ให้อยากให้หนักให้หน่วงให้ง่วงให้เหงาให้มืดให้มัวให้วุ่นให้วายจิตอย่างนี้แหละนำสัตว์ทั้งหลายให้ตกทุกข์ได้ยากพึงทราบเสียแต่ตอนนี้ต่อไปเราไม่ต้องสงสัยว่ากรรมมันมาจากไหนใครเป็นผู้ทำล่ะเดี๋ยวนี้เรารู้เราเป็นผู้ทำเอาเองไม่ใช่เทวบุตรเทวดาทำให้หรือพระอินทร์พระพรหมมาทำให้พ่อแม่พี่น้องทำให้ชาวบ้านร้านตลาดทำให้เราทำเอาเองที่นั่งอยู่เดี๋ยวนี้แหละเราทำบุญบุญอันนี้เป็นอย่างเลิศอย่างประเสริฐแท้คือเราให้ทานร้อยหนพันหนก็ตามอานิสงส์ไม่เท่าเรานั่งสมาธินี้
มีผลานิสงส์เหมือนทำบุญอย่างที่สุดแล้วปฏิบัติบูชาบูชาอย่างเลิศอย่างประเสริฐแท้เราเห็นตัวบุญคือกุศลตัวสุขเห็นตัวบาปคือตัวทุกข์จริงๆไม่ได้ว่าเล่นนะพระพุทธเจ้าไม่ได้โกหกผู้ใดไม่ได้หลอกลวงผู้ใดใครเป็นสุขล่ะเดี๋ยวนี้ใครดีใครไม่ดีก็รู้สิไม่ใช่ข้าวของเงินทองดีไม่ใช่ข้าวของเงินทองสุขไม่ใช่ข้าวของเงินทองทุกข์เราก็ดูสิตึกร้านอาคารมันสุขมันทุกข์หรอนี่ก็ไม่ใช่ใจนั่นแหละมันทุกข์ใจนั่นแหละมันสุขสุขเพราะเหตุใดสุขเพราะใจสงบทุกข์เพราะเหตุใดทุกข์เพราะใจไม่สงบมันไปก่อเวรก่อกรรมไม่หมดสักทีกรรมเก่าก็เอาไม่หมดกรรมใหม่ก็เติมไปเรื่อยมันจะหมดได้เหรอหยุดเสียทีสิกรรมน่ะอย่าไปยึดเอาสิยึดเอาอันใดมันก็เป็นกรรมอันนั้นวางให้หมดปล่อยให้หมดละให้หมดให้เหลือแต่พุทโธผู้รู้อันเดียวเท่านั้นเอาต่อไปจะไม่อธิบายละต่างคนต่างฟังใจของตัวให้มันแน่นอนลงไปเชื่อมั่นลงไปให้มันได้หลักได้ฐานของตน